สถาบันเทคโนโลยีแห่งอิตาลีเผยผลงานต้นแบบเท้าเทียมที่จำลองรูปร่างมาจากโครงสร้างทางกายวิภาคของเท้ามนุษย์จริงๆเพื่อให้ผู้ใช้งานขาเทียมสามารถก้าวเดินได้ด้วยการเคลื่อนไหวของนิ้วเท้าที่ยืดหยุ่นยิ่งขึ้นครับเท้าเทียมที่พัฒนาขึ้นมานี้มีชื่อว่า Softfoot Pro ออกแบบมาเป็นพิเศษให้สามารถใช้บนพื้นผิวที่ไม่เรียบต่างระดับหรือว่ามีความลื่นมากกว่าพื้นปกติคือให้เป็นเท้าเทียมให้ผู้ที่ใช้งานขาเทียมนั้นสามารถทรงตัวและคงความสมดุลได้ในขณะที่เดินดีกว่าใช้เท้าเทียมแบบเดิมๆครับตัวเท้าเทียมนี้มีการออกแบบทั้งตัวฝ่าเท้านิ้วเท้าและส่วนต่างๆของเท้าที่เรียนแบบมาจากการจัดวางของกระดูกและกล้ามเนื้อต่างๆของเท้ามนุษย์จริงๆซึ่งทางผู้พัฒนาหวังว่ามันจะกลายมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมของการพัฒนาอวัยวะเทียมแบบเดิมๆที่สามารถนำไปใช้ให้กับผู้สูญเสียแขนขาหรือนำไปใช้ให้กับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยหรือว่าหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ในอนาคตครับมานูเอลคาตาลาโน่หนึ่งในผู้พัฒนาผลงานนี้กล่าวว่าต้นแบบของเท้าเทียมนี้เกิดจากการศึกษาการใช้งานเท้าเทียมทั้งของผู้พิการและการออกแบบเท้าให้กับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ในปัจจุบันที่พบว่าส่วนใหญ่จะทำออกมาเป็นฝ่าเท้าแบนๆเนื่องจากมันให้ความมั่นคงขณะยืนได้มากกว่าแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็เจอข้อจำกัดก็คือเดินท่ามกลางพื้นที่ที่ไม่เสมอกันได้ยากทีมพัฒนาจึงได้สร้างต้นแบบเท้าเทียมนี้ขึ้นมาโดยตัวเท้านะครับหนักแค่450กรัมและรับน้ำหนักได้มากถึง100กิโลกรัมพร้อมด้วยการออกแบบที่ช่วยกระจายแรงอย่างสม่ำเสมอระหว่างการเดินทำให้การเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นและยังดูดซับแรงกระแทกบนพื้นได้ดีกว่าขึ้นอีกด้วยสำหรับต้นแบบเท้าเทียมดังกล่าวนะครับได้เผยโฉมสู่สาธารณะเป็นครั้งแรกในงานประชุมหารือด้านสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์หรือว่า G7 Health Track Technical Eventซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเจนัวประเทศอิตาลีเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาและปัจจุบันได้มีการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ